กิจการบทที่3นะครับต่อกันในวันนี้นะครับดูด้วยกันนะฮะเปโตรรักษาคนขอทานที่เป็นคนง่อยนะครับ เรื่องราวนี้นะฮะเรามาดูด้วยกันวันหนึ่งในขณะที่เปโตรและยอนนะครับ2คนนะเดินเข้าไปยังบริเวณพระวิหารในเวลาอธิษฐานตอนบ่าย3โมงนะครับคนยิวเขามีเวลาอธิษฐานเนาะประมาณวันหนึ่ง3ครั้งนะครับมีอธิษฐานตอนเช้าอธิษฐานตอนเที่ยงอธิษฐานตอนบ่ายนะครับแล้วก็มีชายคนหนึ่งที่เป็นคนง่อยนะฮะตั้งแต่เกิดแล้วเนาะก็ถูกหามเข้ามาทุกๆวันเพื่อที่จะวางไว้นะครับที่ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามนะครับประตูงามหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า beautiful gate นะครับเพื่อจะให้ขอทานจากคนทั้งหลายที่เข้าไปยังพระวิหารนั้นนะครับนะประตูงามเรามาดูหน้าตาประตูงามก่อนนะฮะมาดูตั้งแต่แรกเลยนะครับประตูงามเนี่ยเป็นประตูทางด้านทิศตะวันออกนะครับหันไปทางทิศตะวันออกนะเป็นประตูที่เข้าสู่ลานชั้นนอกของพระวิหารนะครับก็สักครู่นะฮะนี่ต้องออกไปก่อนนะครับประตูงามโอเคนี่แหละฮะประตูงามอยู่ตรงนี้โอ้โหประตูงามอยู่ตรงนี้นะฮะขออภัยนะครับนี่นะครับนี่เราอยู่ตรงบริเวณนอกพระวิหารนะครับพอเราเดินเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่านี่คือประตูงามนะครับใหญ่โตมโหฬารแล้วก็มีในช่วงเวลาของอัครทูตเปโตรกับยอนเนี่ยก็มีคนที่นั่งขอทานอยู่บริเวณด้านหน้านี้แหละครับนะฮะเป็นชายคนหนึ่งนะครับขอทานอยู่ทุกวันนะครับโอเคต่อไปนะฮะทุกวันเขาก็วางอยู่หน้าประตูเนาะเพื่อให้คนง่อยคนนี้ได้ขอทานนะครับคนที่เข้าไปในพระวิหารก็จะเห็นผู้ชายคนนี้นะครับเป็นประจำนะครับเมื่อยอนนะเมื่อยอนเปโตกับยอนเนี่ยเข้าไปอย่างพระวิหารนะครับคนคนนั้นก็ขอทานทันทีเลยนะคือทำหน้าที่ขอทานนะครับทำอะไรไม่ได้นะเดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็ขอทานได้อย่างเดียวนะครับเปโตรและยอนก็เพ่งดูเขาและบอกว่าจงดูเราทั้งสองเถิดนะครับคนนั้นก็จ้องดูคนขอทานก็มองดูว่าเอ๊ะจะให้อะไรเราได้มั้งเนาะให้เงินมีไหมหรือให้สิ่งของก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วเปโตรนะก็กล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีแต่ที่เรามีนั้นเราจะให้ท่านคือในพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธจงเดินเถิดนะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะดูตรงนี้ด้วยกันนะครับเปโตรเนี่ยกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีเนี่ยฮะผมไม่ได้มองว่าเปโตรกับยอนไม่มีเงินนะผมมองว่าเปโตรกำลังหมายถึงว่าเงินและทองเนี่ยช่วยให้ท่านเดินขึ้นมาไม่ได้หรอกช่วยให้ท่านลุกขึ้นไม่ได้นะครับหมายถึงว่าคนที่เป็นขอทานคนนี้เนี่ยก็มองว่าอยากจะได้เงินและได้ทองนะครับซึ่งช่วยอะไรเขาไม่ได้นะครับช่วยอะไรไม่ได้มากมายสิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าเมื่อเขายืนขึ้นเขาจะทำหลายสิ่งหลายอย่างได้มากมายนะครับเพราะฉะนั้นเปโตรนี่มองไปไกลแล้วว่าผู้ชายคนนี้สมควรจะได้รับการรักษาให้หายโรคนะครับโรคทั้งหลายเนี่ยเป็นอุปสรรคสำหรับชีวิตคนนะครับสิ่งที่พระเยซูเสด็จมาทำในช่วงเวลาที่พระเยซูใช้ชีวิตอยู่บนโลกเนี่ยก็คือพระองค์รักษาคนการรักษาคืองานของพระเจ้านะครับในพระธรรมสดุดีนะบอกเราว่าพระเจ้าเนี่ยส่งถ้อยคำของพระองค์ไปรักษาเขาทั้งหลายนะครับ He sent His word to heal them นะครับ word คือถ้อยคำคือพระวาทะคือพระวาจานะครับจริงๆแล้วเราก็เห็นแล้วเนาะว่าพระเยซูเนี่ยคือพระวาทะของพระเจ้านะครับพระเจ้าพระบิดาส่งพระเยซูผู้ซึ่งเป็นถ้อยคำอันมีชีวิตผู้ซึ่งเป็นพระวาทะมารักษาคน
ตลอดพันธกิจของพระเยซู3ปีครึ่งนะครับพระองค์รักษาคนไปเยอะแยะมากมายนี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระเยซูนะครับเพราะว่าโรคภัยแค่เจ็บคือการงานของซาตานนะครับซาตานมันไม่ต้องการให้คนเนี่ยมีชีวิตแบบมีสุขภาพดี 100% นะครับเปโตรเนี่ยมองเห็นแล้วว่าเงินและทองช่วยผู้ชายคนนี้ไม่ได้หรอกถึงแม้ว่าเขาจะมาเพื่อขอเงินขอทองแล้วก็ตามนะครับแต่สิ่งที่เปโตรช่วยได้นั้นคือพระ นามของพระเยซูชาวนาซาเรตแล้วสั่งเขาเดินด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระ นามของพระเยซูนะครับแล้วเปโตรก็จับมือขวาของเขาเห็นไหมฮะเปโตรจับมือขวาของเขานะครับเขาไม่ได้ลุกขึ้นเองนะคนง่อยคนนี้นะต้องได้รับการพยุงจากเปโตรนะครับและพวกเขาและเขาก็ยืนขึ้นในทันใดนั้นเท้าของเขาและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังขึ้นเห็นไหมครับแสดงว่าอะไรฮะบางครั้งเนี่ยต้องมาจากการช่วยเหลือของเราก่อนที่ยื่นมือไปช่วยคนอื่นนะครับเมื่อเขาตอบสนองต่างหากความเชื่อของเขาที่มีต่อถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานของเราเนี่ยเราบางทีเราอธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วยใช่ไหมถ้าเขามีความเชื่อแล้วเขาตอบสนองเขาจะหายครับนี่คือหลักการของพระเจ้าของพระเจ้าซึ่งพระเยซูก็ทำแบบนี้เช่นเดียวกันคนตาบอดนะพระเยซูถมน้ำลายแล้วก็ปั้นเป็นดินเอาโปะไว้ที่ตานะพระเยซูบอกว่าไปล้างออกที่สระซิโลอัมนะพระเยซูใช้ไปเมื่อคนคนนั้นเนี่ยตอบสนองต่อสิ่งที่พระเยซูพูดการรักษาจึงเกิดขึ้นนะครับการรักษาเกิดขึ้นได้อะไรได้ยังไงครับบางคนต้องรับการยกโทษอภัยบาปบางคนเจ็บป่วยเพราะความบาปบางคนไม่ได้เจ็บป่วยเพราะความบาปบางคนเจ็บป่วยเพราะซาตานพยายามจะกักขังความเจ็บป่วยให้อยู่ในชีวิตของเขานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องขอพระเจ้าเปิดเผยกับเราว่าพระเจ้าพระบิดานะครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยว่าคนนี้คนนั้นหรือตัวเราเองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไมเราถึงเจ็บป่วยเรื้อรังเราขอพระเจ้าเปิดเผยนะครับแล้วเชื่อในการรักษาของพระเยซูอธิษฐานด้วยความเชื่อแล้วการรักษาก็จะเกิดขึ้นนะครับข้อที่8บอกว่าเขาจึงกระโดดยืนขึ้นและเข้าไปในพระวิหารพร้อมกับเปโตรและยอห์นทั้งเดินนะทั้งเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้านะครับโอ้โหพอเดินได้ปุ๊บเอาใหญ่เลยนะครับเดินกระโดดโลดเต้นหมุนไปรอบตัวนะคนทั้งหลายที่เข้ามานมัสการพระเจ้าในพระวิหารเข้ามาที่ฐานก็เห็นหมดเลยนะเห็นว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยโอ้เขากระโดดโลดเต้นนะฮะทั้งหมดก็เห็นอยู่นะแล้วคนในพระวิหารที่เดินเข้าไปก็จำได้ว่าผู้ชายคนนี้นั้นขอทานอยู่หน้าประตูงามนั่นเองนะครับประตูงามจริงๆเขาต้องนั่งอยู่ด้านหน้าเนาะแต่กลับกลายว่าเขาเดินเข้าไปอย่างลานชั้นในลานชั้นนอกข้างในนะฮะลานเข้าเดินเข้าไปข้างในเนี่ยแล้วกระโดดโลดเต้นสรรเสริญพระเจ้านะครับผู้คนที่เห็นเนี่ยก็ประหลาดใจและอัศจรรย์ใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนคนนั้นนะครับพี่น้องลองคิดดูนะถ้าพี่น้องเห็นว่าคนที่พี่น้องรู้จักเนี่ยพิการมาตลอดชีวิตอยู่ๆเขาเดินได้เนี่ยพี่น้องจะรู้สึกประหลาดใจไหมครับแน่นอนฮะเพราะว่ามันไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยครั้งเท่าไหร่นะครับการอัศจรรย์อะไรแบบนี้นะแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าดลใจเปโตรให้ทำการอัศจรรย์ครั้งนี้แล้วเพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะเปิดใจให้กับคนอีกมากมายนะครับโดยเมื่อคนคนนี้หายโรคแล้วก็เดินเข้าไปข้างในนะครับแล้วผมจะพาพี่น้องไปอีกที่นึงนะหลังจากที่อ่านตรงนี้เสร็จนะครับสถานที่ที่นี้ก็อยู่ในข้อ11เป็นต้นไปนะครับในข้อ11บอกว่าในขณะที่คนคนนั้นยังรั้งตัวเปโตรอยู่นั้นนะครับในขณะที่คนคนนั้นยังเป็นยังเดินอยู่นะฮะฝูงชนก็วิ่งไปหาคนทั้งสองด้วยความอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งที่เฉลียงพระวิหารที่เรียกว่าเฉลียงโซโลมอนนะครับหลายคนก็เคยเห็นแล้วเนาะเฉลียงโซโลมอนก็เป็นบันไดนะหลายๆขั้นเป็นบันไดทรงครึ่งวงกลมนะครับลองเข้ามาดูนิดนึงนะครับสักครู่นะฮะสักครู่สักครู่นะครับก็เฉลียงโซโลมอนนะฮะก็คือบันไดที่อยู่ด้านหน้านะครับนี่พี่น้องหลายคนก็คงเคยเห็นแล้วนะฮะ
เฉลียงโซโลมอนนี่มีความสำคัญมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นเขาเป็นสถานที่ที่เชื่อว่ากษัตริย์โซโลมอนเนี่ยอธิษฐานต่อพระเจ้าคุกเข่าต่อพระเจ้าตอนที่เขามอบถวายวิหารแด่พระเจ้านะนี่เราก็จะเห็นส่วนโค้งนะครับของบันไดซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยเห็นกันบ่อยครั้งเท่าไหร่นะครับใครจะสร้างบันไดแบบนี้ได้นะฮะต้องเป็นสถานที่ที่มีความโอ้อาพอสมควรนะครับนี่ฮะพื้นที่ของเฉลียงโซโลมอนนะครับก็เข้ามาในรานชั้นในแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นนะฮะต่อกันของเรานะครับขณะที่คนคนนั้นเนี่ยยังยืนอยู่นะครับแล้วก็มีก็ยืนอยู่ที่เฉลียงของโซโลมอนนะครับพอเปโตรเนี่ยเห็นคนเห็นก็กล่าวกับคนทั้งหลายนะครับซึ่งอยู่ในลานชั้นนอกนั้นนะฮะชนชาติอิสราเอลเอ๋ยนะครับทำไมท่านทั้งหลายจึงอัศจรรย์ใจเพราะเรื่องของชายคนนี้เล่านะครับทำไมท่านทั้งหลายจึงจ้องมองดูราวกับว่าเราทำให้คนนี้เดินได้ด้วยฤทธิ์เดชหรือความชอบธรรมของเราเองเห็นไหมครับนี่ฟังดีๆฮะสิ่งนี้ครับเปโตรบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เดินเพราะว่าฤทธิ์เดชของเปโตรเองไม่ได้เดินได้เพราะว่าความชอบธรรมของเปโตรเองนะครับแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเมื่อเราอธิษฐานขอการรักษาจากพระเจ้านะครับไม่ว่าเราจะอธิษฐานเราจะเคลื่อนในการเจิมของพระวิญญาณนะอธิษฐานเผื่อคนให้หายโรคนะครับพึงระลึกไว้เสมอว่ามันไม่ใช่งานของเรามันไม่ใช่ความสำเร็จของเราเมื่อคนหายโรคถ้าคนทั้งหลายที่เราวางมือหายวางมือแล้วหายโรคทั้งหลายเนี่ยหายจากโรคและเป็นปกติดีนะให้รู้ว่าพระเยซูครับเป็นผู้ทำเอเมนไหมครับพระเยซูเป็นผู้ทำผ่านชีวิตของเราต่างหากนะครับในข้อ13บอกว่าพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบซึ่งเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเราได้ประทานเกียรตินี้นะครับได้ประทานพระเกียรตินี้ให้แก่พระเยซูนะครับฤทธิ์เดชทั้งสิ้นเป็นพระเกียรติของพระเยซูทั้งสิ้นนะครับผู้ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับพระเยซูผู้ที่ท่านทั้งหลายได้มอบไว้และปฏิเสธต่อหน้าปิลาตแม้ว่าปิลาตจะตั้งใจที่จะปล่อยพระองค์ไปนะครับแต่ท่านทั้งหลายก็ยังปฏิเสธพระองค์ผู้ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์และชอบธรรมนะครับเห็นไหมฮะพระเยซูเป็นองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลนะครับเราก็เห็นได้ในจากหนังสือพระกิตติคุณนะครับทั้ง4เล่มเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามีบางเล่มเนี่ยเวลาพระเยซูขับวิญญาณชั่วออกไปนะก่อนที่วิญญาณชั่วจะออกเนี่ยมันก็โพธนามันก็โหยหวนแล้วมาบอกว่าพระองค์คือพระเยซูเนี่ยพระองค์คือองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลนะครับหลังจากนั้นมันก็ออกไปนะครับออกไปจากคนที่มันสิงแล้วคนคนนั้นก็หายเป็นปกตินะครับวิญญาณชั่วก็รู้ว่าพระเยซูเป็นองค์บริสุทธิ์นะครับและพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมจากพระเจ้าพระบิดานะครับและขอให้เขาปล่อยผู้ที่ฆ่าคนทั้งหลายเห็นไหมครับหมายถึงว่าคนยิวเนี่ยขอให้ปล่อยบาราบัสผู้ซึ่งเป็นคนที่ฆ่าคนนะครับแล้วยอมมอบพระเยซูให้สู่ความตายนะครับท่านทั้งหลายจึงฆ่าพระองค์ผู้ทรงเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตเสียเห็นไหมครับพระองค์ผู้ทรงเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตแสดงว่าอะไรฮะพระเยซูเป็นพระผู้สร้างสูงสุดถ้าเราอ่านในฮีบรูเราจะรู้ว่าพระเยซูเนี่ยทรงสร้างทุกสิ่งมาจากทรงสร้างทุกสิ่งไม่มีสักสิ่งเดียวเลยในจักรวาลที่พระเยซูไม่ได้สร้างนะครับเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระวาชะนะครับพระเจ้าสร้างโลกสร้างจักรวาลทั้งหลายด้วยคำตรัสเมื่อพระองค์ตรัสว่าจงเกิดความสว่างจงเกิดแผ่นดินแห้งและน้ำแยกออกจากกันจงเกิดสัตว์ทั้งหลายตามชนิดของมันนะผู้ที่สร้างคือพระเยซูคริสต์เจ้านะครับแล้วคนยิวไม่รู้จักพระองค์แล้วก็มอบพระองค์ให้ไปสู่ไม้กางเขนนะครับพระองค์คือแหล่งแห่งชีวิตแต่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากตายและเราคือสักขีพยานในเรื่องนี้เห็นไหมครับเราอัครสาวกอัครทูตเนี่ยนะเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนไหนเป็นอัครทูตก็คนที่เห็นพระเยซูเป็นสักขีพยานปากเอกเพื่อพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับแล้วอัครทูตยุคใหม่ล่ะเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าคนคนไหนเป็นอัครทูตนะ
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้เลือกนะครับของประธานพันธกรทั้ง5เนี่ยพระเจ้ายังทำอยู่นะครับในเอเฟซัสบทที่3นะพระเจ้ายังให้มีผู้เผยพระชนะในวันนี้ในช่วงชีวิตของเราพระเจ้ายังให้มีบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเป็นอาจารย์เป็นศิษยาภิบาลเป็นผู้เผยชนะและเป็นอัครทูตยังมีอยู่ทั่วไปในแผ่นดินโลกนะครับเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่หยุดงานของพระองค์นะพระองค์จะสร้างคนของพระองค์ไปตลอดเวลาจนกว่าพระเยซูจะเป่าแตรนะครับแล้วยุคของคริสตจักรจะสิ้นสุดลงนะครับโดยที่ความเชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระนามนั้นจึงทำให้คนนี้ที่เป็นที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่นั้นและรู้จักนั้นมีกำลังขึ้นเห็นไหมครับคนที่ง่อยเนี่ยก็มีกำลังขึ้นและเป็นความเชื่อที่มาทางพระองค์ทำให้คนนี้หายเป็นปกติต่อหน้าท่านทั้งหลายนะครับเปโตรก็ถือโอกาสประกาศข่าวประเสริฐในช่วงเวลานี้พอดีนะครับพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าทราบว่าท่านทั้งหลายกระทำการนั้นโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะครับเช่นเดียวกับบรรดาผู้ครอบครองของพวกท่านนะครับบรรดาผู้ครอบครองก็เป็นพวกฟาริสีพวกธรรมอาจารย์พวกมหาปุโรหิตพวกเลวีทั้งหลายนะครับที่เห็นดีเห็นงามกับการที่พระเยซูเนี่ยจะต้องถูกนำไปสู่ความตายนะหมายถึงว่าขายพระเยซูด้วยการซื้อยูดาสนะครับซื้อยูดาสผู้นำคนทั้งหลายไปจับพระเยซูข้อ18บอกว่าสิ่งเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงประกาศไว้ล่วงหน้าโดยบรรดาผู้เผยพระชนะว่าพระเยซูว่าพระคริสต์ของพระองค์นะครับจะต้องทนทุกข์ทรมานพระองค์ก็ทรงทำให้สำเร็จเห็นไหมฮะมีคำพยากรณ์ไว้อยู่แล้วมากมายนะครับหนึ่งในนั้นคืออิสยาห์บทที่53นะครับพูดถึงเรื่องการสิ้นพระชนของพระเยซูว่าพระองค์จะต้องถูกแทงเพราะการทรยศของชนชาติของพระเจ้าพระองค์ถูกบอกต้องบอกช้ำเพื่อความผิดของเราทั้งหลายนะครับเห็นไหมฮะแสดงว่าอะไรครับการตายของพระเยซูนะไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญนะครับพระวิดาก็รู้แล้วว่าคนยิวจะมอบพระบุตรของพระเจ้ามอบพระเมสสิยาให้ไปสู่ความตายซึ่งก็ทำตามนั้นนะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงกลับใจใหม่และหันมาหาพระเจ้าเพื่อที่ความผิดบาปของท่านจะได้รับการลบล้างนะครับเปโตรก็พูดถึงว่าพระเยซูเนี่ยลบล้างความผิดความบาปได้กลับใจใหม่ซะนะครับนะไม่เพื่ออะไรครับกลับใจใหม่เพื่ออะไรในข้อ20บอกว่าจงกลับใจใหม่นะฮะบอกว่าเพื่อวาระแห่งการฟื้นชื่นนะครับการฟื้นชื่นเนี่ยผมไปดูรากศัพท์ก็ค้นพบว่ามาจากการฟื้นฟูนะใช้คำว่า revival ก็ได้นะครับแต่ภาษาอังกฤษคำนี้ตรงนี้วรรคนี้เนี่ยใช้คำว่า refreshing หรือว่าทำให้สดชื่นนะครับแต่มันเป็นความหมายเดียวกันกับการฟื้นฟูแสดงว่าอะไรครับการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากการกลับใจใหม่และหันมาหาพระเจ้าการสารภาพบาปทั้งสิ้นของเราทุกคนแล้วพระเจ้าจะลบล้างบาปให้เมื่อพระเจ้าลบล้างบาปพูดง่ายฮะกำแพงที่ขวางเราไว้นะไม่ให้เราเข้าถึงพระเจ้าเนี่ยกำแพงเหล่านั้นคือความบาปมันจะถูกพังทลายลงเพราะว่าการสารภาพของเราการกลับใจใหม่ของเรานะครับเอเมนไหมครับพี่น้องนะนี่คือหลักการแห่งพระชนะของพระเจ้านะครับเมื่อสารภาพก็มีการชำระนะครับเมื่อมีการชำระความบาปก็ไม่ขวางกั้นเรากับพระเจ้าอีกต่อไปการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เข้ามานะครับการฟื้นฟูแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์การเจิมฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็เข้ามาอย่างชีวิตของเราอย่างไม่มีอะไรกีดขวางเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านะครับการฟื้นชื่นหรือการฟื้นฟูก็มาจากพระพักของพระเจ้านะมาจากพระบัลลังก์ของพระเจ้าเพื่อว่าอะไรครับเพื่อพระองค์จะประทานพระคริสต์ที่ทรงกำหนดไว้นั้นให้แก่ท่านทั้งหลายคือพระเยซูแสดงว่าอะไรครับการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นนะจากการที่พระพักของพระเจ้าเนี่ยพระพักของพระบิดาใบหน้าของพระเจ้าเนี่ยที่เปล่งไปด้วยสง่าราศีเนี่ยหันมามองชีวิตของเราหันมาสนพระทัยในชีวิตของเรานะครับแล้วพระเยซูคริสต์นะได้ถูกประทานมาเพื่อเราทุกคนพระองค์นั้นต้องอยู่ในสวรรค์เห็นไหมครับตรงนี้คือความล้ำลึกที่สุดยอดเลยนะฮะพระเยซูจะต้องอยู่ในสวรรค์
จนกว่าจะถึงวาระแห่งการฟื้นฟูสรรพสิ่งเห็นไหมครับการฟื้นฟูสรรพสิ่งคืออะไรฮะยุคพันปีแห่งการครอบครองของพระเมสสิยาพระเยซูจะเสด็จมานะครับทำลายปฏิปักษ์พระคริสต์ที่ยึดครองพระวิหารทำให้พระวิหารนั้นเป็นมลทินนะเมื่อครบ7ปีกาลยุคเราผู้เชื่อทั้งหลายจะกลับมากับพระเยซูนะนั่นคือวาระเวลาของการครอบครองยุคพันปีและฟื้นฟูสรรพสิ่งทั้งหลายนะครับแสดงว่าอะไรฮะพระเยซูจะยังอยู่ในสวรรค์จนกว่าจะถึงเวลาที่พระเจ้าบอกว่ายุคพันปีมาถึงแล้วนั่นแหละฮะพระเยซูจึงจะเสด็จกลับมานะครับตามที่พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้โดยปากของบรรดาผู้เผยพระชนะบริสุทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่โบราณกาลมานะครับมีพยากรณ์ไว้แล้วนะฮะโมเสสได้กล่าวว่าพระเจ้าของท่านทั้งหลายจะประทานผู้เผยพระชนะคนหนึ่งเหมือนอย่างเราหมายถึงเหมือนโมเสสเป๊ะเลยนะครับผู้เผยพระชนะคือผู้พยากรณ์คนนั้นเนี่ยจะมาแล้วต้องเชื่อฟังนะครับมาจากบรรดาพี่น้องของท่านนั่นแหละหมายถึงว่าเกิดมาในชนชาติอิสราเอลตรงๆเลยนะครับอยู่ในเชื้อสายของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบเหมือนกันและพวกนะจากพี่น้องของพวกท่านเองและท่านทั้งหลายนะครับคือหมายถึงคนยิวทั้งหลายจงเชื่อฟังผู้นั้นนะครับในทุกสิ่งที่พระองค์จะทรงตรัสกับท่านเชื่อฟังพระเมสสิยาพระเยซูคริสต์ถ้าคนหนึ่งคนใดไม่เชื่อฟังผู้เผยพระชนะคนนั้นเขาจะต้องถูกตัดออกคนยิวจะเข้าใจเลยครับความหมายของคำว่าตัดออกหรือ cut off เป็นความหมายเดียวกันกับในดาเนียลบทที่9ที่พยากรณ์ถึงว่าผู้เผยพระเมสสิยาเนี่ยจะถูกตัดออกและจะไม่มีอะไรเหลือไว้สำหรับท่านคำว่าถูกตัดออกคือทำให้ตายนะต้นไม้มันจะงอกพี่น้องลองไปถอนมันออกจากดินนะฮะนั่นแหละครับคือภาพของการถูกตัดออกนะครับคนยิวเข้าใจคำนี้ดีถูกตัดออกคือตายนะครับถ้าเขาไม่เชื่อฟังพระเยซูคริสต์ใครก็แล้วแต่เขาจะต้องถูกทำให้พินาศไปจากชนชาติของพระเจ้าโอ้โหร้ายแรงมากเลยนะฮะสิ่งที่พระเจ้าเตือนผ่านเปโตรไปยังชนชาติอิสราเอลเนี่ยให้กลับมาหาพระเยซูนะครับบอกว่าถึงแม้ว่าท่านมอบพระเยซูให้สู่ความตายนะนั่นคือการที่ท่านรู้เท่าไม่ถึงการไม่เป็นไรนะครับกลับมาหาพระเยซูใหม่และบรรดาผู้เผยพระชนะตั้งแต่ซามูเอลเป็นต้นมาก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าแล้วได้พยากรณ์สิ่งเหล่านี้ไว้นะครับท่านทั้งหลายเป็นลูกหลานของผู้เผยพระชนะนั้นและพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงทำไว้กับบรรพบุรุษของท่านนะครับได้ตรัสกับอับราฮัมว่าบรรดาพงพันธุ์ของแผ่นดินโลกจะได้รับพระพรนะเพราะเชื้อสายของเจ้านะครับเชื้อสายของเจ้านะเปรียบเสมือนว่าผู้ที่ได้รับเชื้อสายของอับราฮัมเนี่ยจะได้รับพระพรเนี่ยมีเพียงผู้เดียวนะครับพี่น้องคือพระเยซูคริสต์เท่านั้นนะบรรดาคนทั้งหลายที่เตรียมที่ติดตามพระเยซูคริสต์ก็จะได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่นะครับการที่รักชนชาติของพระเจ้าก็ดีนะครับถ้าเราอ่านในฮีบรูเนี่ยเราก็จะรู้ว่าพระสัญญาทั้งสิ้นเนี่ยพระเจ้าจัดเตรียมไว้เปรียบเสมือนว่าให้แก่ผู้เดียวคือพระคริสต์คือพระเมสสิยาเท่านั้นนะครับและบรรดาผู้ที่เชื่อฟังพระเมสสิยาจะได้รับพระพรอย่างที่พระเมสสิยาได้รับนะพระเมสสิยาเป็นพระบุตรผู้ที่วางใจในพระเมสสิยาก็จะได้รับว่าได้ถูกต้อนรับเข้ามาเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนที่พระเมสสิยาทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับนี่คือการที่พระเจ้าพระบุตรของพระเจ้าเนี่ยแชร์หรือแบ่งศักดิ์ศรีของพระองค์เพื่อบรรดาคนทั้งหลายที่วางใจในพระองค์นะครับเราศักดิ์ศรีเดียวกันกับพระเยซูนะพระเยซูทำเพื่อเราสุดหัวใจของพระองค์เลยนะครับฮาเลลูยานะครับเมื่อพระเจ้าได้ทรงโปรดให้องค์ผู้รับใช้ของพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วนะครับและทรงใช้พระองค์มาอย่างท่านก่อนเพื่อจะอวยพรแก่พวกท่านนะครับโดยพวกท่านก็หันออกโดยให้พวกท่านหันออกจากความบาปของตนนะครับนี่คือบทที่3นะเรามาต่อบทที่4เลยนะครับในขณะนั้นนะฮะเปโตรและยอห์นก็อยู่ต่อหน้าสภานะขณะที่เปโตรและยอห์นกำลังกล่าวอยู่กับคนทั้งปวงอยู่นั้นปุโรหิตทั้งหลายนะครับและหัวหน้าของผู้รักษาหัวหน้าของยามพระวิหารเนี่ยและพวกสัดุสีก็มาหาด้วยนะครับ
มาหาด้วยความขัดเคืองใจอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายสั่งสอนและประกาศกับคนนะหลายคนทั้งหลายถึงการเป็นขึ้นมาจากความตายโดยอ้างการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์นะครับพวกเขาจึงจับทั้งสองคนไปขังคุกนะจับเลยนะต่อหน้าผู้คนต่อหน้าฝูงชนนะครับนำยามพระวิหารมาจับไปเลยแล้วทั้งสองนะก็อยู่ในคุกนะครับจนถึงวันรุ่งขึ้นเพราะว่าตอนที่โดนจับเนี่ยเป็นช่วงเวลาเย็นพอดีนะครับแต่คนจำนวนมากที่ฟังคำสอนนั้นก็เชื่อนะวางใจในสิ่งที่อัครทูตเปโตรได้พูดนะฮะเชื่อเยอะกว่าเดิมนะครับจำนวนผู้ชายก็เพิ่มขึ้นจนนับได้ประมาณ 5,000 คนแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่านับตั้งแต่เพนเทคอสต์มานะครับ3,000 เริ่มต้น 3,000 นะมีเพิ่มเข้ามาอีก 2,000 เป็น 5,000 นะเติบโตอย่างรวดเร็วมากสรรเสริญพระเจ้าต่อไปนะครับในข้อที่5บอกว่าครั้นรุ่งขึ้นหมายถึงว่าโดนจับถึงเช้าเลยนะและพวกผู้ปกครองเหล่าพวกผู้ใหญ่ทั้งหลายและพวกธรรมาจารย์ก็มาประชุมกันในกรุงเยรูซาเล็มทั้งอันนาสมหาปุโรหิตและไคยาฟาสรวมทั้งยอนและอเล็กซานเดอร์และกับคนอื่นๆที่เป็นญาติของมหาปุโรหิตด้วยนะครับมีอเล็กซานเดอร์ด้วยนะสมัยนั้นก็มีหลายคนนะครับอเล็กซานเดอร์ข้อที่7บอกว่าเมื่อพวกเขาให้เปโตรและยอนยืนขึ้นอยู่ท่ามกลางพวกเขานะครับจึงถามว่าเจ้าทั้งสองทำการนี้โดยฤทธิ์เดชหรือโดยนามของใครนะยืนขึ้นในสภาแซนเฮดรินนะครับยืนอยู่ต่อหน้าบรรดาปุโรหิตนะครับและขณะนั้นเปโตรนะครับว่าเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวแก่พวกเขาว่านี่เนี่ยท่านผู้ครอบครองและพลเมืองและพวกผู้ใหญ่ทั้งหลายถ้าท่านจะไต่สวนเราทั้งหลายทั้งสองคนวันนี้ถึงการดีที่เราได้ทำกับคนป่วยคนนี้แล้วและถามว่าเขาหายเป็นปกติได้อย่างไรแล้วนั้นก็ให้ท่านทั้งหลายกับบรรดาชนอิสราเอลทราบเถิดว่าโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธซึ่งพวกท่านได้ตรึงไว้ที่กางเขนผู้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้นโดยพระองค์นั่นแหละชายคนนี้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าพวกท่านจึงได้หายเป็นปกติในข้อ11บอกว่าพระองค์ทรงเป็นศิลาที่พวกท่านผู้ซึ่งเป็นช่างก่อสร้างนั้นได้ละทิ้งเสียซึ่งได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วนะครับเห็นไหมฮะศิลามุมเอกแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพระเยซูเป็นหัวใจเป็นแก่นของความเชื่อทั้งหมดแล้วนะเดี๋ยวผมให้พี่น้องดูภาพศิลามุมเอกนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าศิลามุมเอกคืออะไรนะเราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าเสานะเสาหลักอะไรประมาณนี้นะนี่ศิลามุมเอกเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องศิลามุมเอกเนี่ยไม่ว่าการก่อสร้างแบบไหนนะโดยเฉพาะในยุคโบราณนะจนถึงยุคกลางมาเนี่ยสิ่งปลูกสร้างจะถูกสร้างด้วยหินนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าศิลามุมเอกนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า cornerstone หรือศิลาหัวมุมนะซึ่งจะยึดโยงผนังหรือสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับนี่คือความสำคัญของศิลามุมเอกแสดงว่าอะไรครับพระเยซูเนี่ยพระองค์ถูกเรียกถูกขนานนามว่าเป็นศิลามุมเอกที่ถูกชอบที่ถูกทิ้งเสียนะครับเป็นศิลาที่ถูกทิ้งเสียบัดนี้กลายเป็นศิลามุมเอกแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพระเยซูเนี่ยถูกเหยียดหยามถูกทอดทิ้งแต่กลับกลายเป็นว่าได้รับการยกพระเกียรติจากพระเจ้านะพระเจ้ายกเกียรติให้แก่พระเยซูผู้ซึ่งยอมสละชีวิตให้พระองค์เองเนี่ยเป็นเสาหลักแห่งบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพระบิดาเนี่ยให้พระเยซูได้ทรงรับตำแหน่งของผู้ซึ่งเป็นเหมือนพระเอกของทุกเรื่องนะครับศิลามุมเอกยึดโยงสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับเราทั้งหลายคือคริสตจักร
และทั้งหลายคือพระกายของพระเยซูเพราะฉะนั้นพระเยซูเป็นศิลามุมเอกของคริสตจักรเอเมนไหมครับพี่น้องนะฮะในข้อ12บอกว่าในผู้อื่นนั้นความรอดไม่มีเลยเพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้นไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าแปลเป็นภาษาง่ายๆนะครับมนุษย์ทุกคนไม่มีใครนะมีชื่อที่สามารถถูกเอ่ยว่าชื่อของคนถูกเอ่ยปุ๊บก็ชื่อนั้นมีอำนาจนะไม่มีใครนอกจากพระเยซูนะครับเมื่อเอ่ยชื่อพระเยซูนะผ่านตลอดเมื่อเอ่ยชื่อพระเยซูความรอดบังเกิดความรอดแอคทีเวตหรือทำงานทันทีนะครับพระนามของพระเยซูเท่านั้นนะไม่มีนามอื่นใดทั่วใต้ฟ้าไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครพระเยซูคือพระนามแห่งความรอดพระนามเดียวเท่านั้นนะครับต่อไปนะข้อ13บอกว่าเพื่อพวกเขาเนี่ยเมื่อพวกเขาหมายถึงว่าเมื่อพวกมหาปุโรหิตทั้งหลายเนี่ยฟังนะก็เห็นความกล้าหาญของเปโตรและยอนและรู้ว่าทั้งสองนั้นขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญนะเป็นสามัญชนธรรมดาก็รู้สึกอัศจรรย์ใจแล้วก็จำได้ว่าคนทั้งสองคนนี้นะเคยอยู่กับพระเยซูนะครับยิ่งพวกเขาเห็นคนนั้นหายโรคยืนอยู่กับเปโตรและยอนด้วยพวกเขาก็ไม่มีอะไรจะคัดค้านได้ครับประจักษ์พยานชัดเจนนี่นะข้อ15บอกว่าเมื่อสั่งให้เปโตรและยอนออกไปจากที่ประชุมแล้วพวกเขาก็ปรึกษากันว่าเราจะให้ทำอย่างไรกับ2คนนี้ดีเพราะว่าเขาทั้งหลายเนี่ยทำหมายสำคัญที่สำคัญนะสมัยสำคัญที่และใหญ่หลวงนะครับซึ่งคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยก็รู้นะรู้กันทั้งหมดนะแล้วก็ไม่มีใครปฏิเสธได้นะครับข้อ17บอกว่าแต่ให้เราข่มขู่ไม่ให้พวกเขาทั้งสองนั้นพูดชื่อนั้นกับใครอีกเพื่อเรื่องนี้จะไม่เลื่องลือนะครับหรือแพร่ออกไปท่ามกลางประชาชนนะครับพวกเขาก็วางแผนกันว่าปิดปากคนนี้ซะข่มขู่ไว้แล้วพวกเขาก็เรียกเปโตรกับยอนมานะครับแล้วรับสั่งว่าไม่ให้พูดหรือสอนพระนามของพระเยซูอีกข้อ19บอกว่าเปโตรเนี่ยกับยอนได้กล่าวตอบของเขาว่าได้กล่าวตอบของเขาไปว่าเฉพาะพระพักของพระเจ้าเราควรจะเชื่อฟังพวกท่านหรือควรจะเชื่อฟังพระเจ้าขอพวกท่านพิจารณาดูเถิดนะครับเพราะเราไม่สามารถจะหยุดพูดในสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนะเมื่อข่มขู่ทั้ง2คนอีกครั้งนึงก็ปล่อยตัวไปนะครับเพราะพวกเขาหาเหตุลงโทษทั้งสองนี้ไม่ได้เพราะกลัวประชาชนเนื่องจากคนนะได้สรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เพราะคนที่หายโรคด้วยหมายสำคัญนั้นมีอายุกว่า40ปีแล้วครับพี่น้องไม่ใช่เล่นๆนะไม่ใช่เด็กๆแล้วนะครับ40ปีนี้แสดงว่าเอาเป็นว่าตลอดชีวิตของเขาน่ะอยู่ต่อหน้าอยู่ที่ประตูงามนะตั้งแต่เขาอายุน้อยๆเป็นไปได้นะครับข้อ23บอกว่าผู้ที่เชื่อถือก็อธิษฐานกันอย่างกล้าหาญนะครับตรงนี้ผมชอบมากๆเลยผมอยากจะให้พี่น้องได้เห็นตรงนี้ได้ฟังตรงนี้นะครับเมื่อได้รับการปล่อยตัวแล้วนะฮะท่านทั้งสองก็กลับไปหาพวกพร้องทั้งพวกพ้องทั้งหมดเลยแล้วเล่าเรื่องให้ฟังนะครับเรื่องทั้งหลายที่มหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ได้พูดกันกับท่านนะครับกับอัครทูต2คนนี้เมื่อเขาทั้งหลายฟังแล้วนะเมื่อ เปโตรและยอนเล่าให้พวกพ้องฟังนะเขาทั้งหลายก็ร่วมใจกันเห็นไหมครับเห็นร่วมใจกันไหมฮะเปล่งเสียงทูลพระเจ้าว่าข้าแต่องค์เจ้านายพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทะเลและสรรพสิ่งที่มีอยู่ในที่เหล่านั้นนะครับพระองค์ตรัสไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยปากของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษของเราผู้รับใช้ของพระองค์ว่าทำไมต่างชาติทำไมคนต่างชาติจึงหยิ่งยโสและคนและชนชาติทั้งหลายปองร้ายกันแต่ไม่เป็นผลบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตัวขึ้นและนักปกครองก็ชุมนุมกันต่อสู้พระเจ้าและผู้รับการเจิมตั้งของพระองค์นะต่อสู้พระเจ้านะอโดนายนะครับและต่อสู้
ผู้รับการเจิมตั้งของพระองค์นะมาชิยาห์หรือพระเมสสิยานะครับต่อสู้พระเจ้าและพระเยซูคริสต์นะพยากรณ์ไว้ในสดุดีบทที่2นะครับเป็นพระธรรมที่สุดยอดมากเลยนะสดุดีบทที่2นะครับและความจริงในเมืองนี้ทั้งเฮโรดและปอนเตียสปิลาตกับพวกต่างชาติและชนชาติอิสราเอลก็ร่วมชุมนุมกันต่อสู้พระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งทรงเจิมไว้แล้วนั้นพวกเขาทำสิ่งสารพัดตามที่พระหัตถ์และพระดำริของพระองค์ได้ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าเห็นไหมครับแสดงว่าอะไรฮะการสิ้นพระชนของพระเยซูนะการข่มเหงทั้งหมดนะพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นนะครับและบัดนี้พระองค์เจ้าข้าขอทรงทอดพระเนตรการข่มขู่ของเขาของพวกเขาและทรงให้บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้าเห็นไหมครับพระเจ้ารับคำอธิษฐานของบรรดาผู้เชื่อแล้วนะผู้เชื่อบอกว่าดูนะพวกนี้นะพวกอัครทูตโดนข่มขู่นะครับจากพวกมหาปุโรหิตทั้งหลายนะครับขอพระเจ้าทำเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับประมาณนี้นะฮะฟีลลิ่งประมาณนี้เลยบอกพระเจ้าอย่าให้เข้ามาข่มขู่พระนามของพระองค์นะขอพระองค์ทำขึ้นมาอีกนะครับให้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญมากกว่าเดิมอีกนะครับในเวลาที่พระองค์ยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษาโลกและโปรดให้หมายสำคัญและการอัศจรรย์เกิดขึ้นโดยพระนามของพระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์เห็นไหมครับแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเขาทั้งหมดเนี่ยกำลังอธิษฐานขอว่าขอพระองค์ทำการอัศจรรย์มากยิ่งขึ้นยื่นพระหัตถ์รักษาโรคมากยิ่งขึ้นทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์มากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองการข่มขู่ของพวกเขาเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่คริสตจักรเนี่ยในยุคแรกนี่ต่อสู้มาตลอดต่อสู้เพื่อที่จะยืนขึ้นด้วยใจกล้าหาญประกาศพระนามของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยานี่คือสิ่งที่เราทุกคนควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับพระวจนะของพระเจ้าพูดไว้แล้วนะฮะเมื่อเขาทั้งหลายอธิษฐานแล้วนั้นนะฮะอธิษฐานคำอธิษฐานทั้งหมดเนี่ยฮะซึ่งพวกเขาซึ่งที่พวกเขาประชุมอยู่นั้นก็หวั่นไหวพูดง่ายๆครับแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับไม่มีอะไรอยู่ๆว่าหวั่นไหวไม่ใช่นะหมายถึงแผ่นดินไหวคิดดูนะครับพี่น้องผู้เชื่อในยุคแรกเนี่ยอธิษฐานจนแผ่นดินไหวนะครับอธิษฐานได้ถูกใจพระเยซูเหลือเกินนะครับพระเจ้าก็ดูนะฮะเขาขอความกล้าหาญให้ใจกล้าหาญฮึกเหิมเพื่อพระนามพระเยซูนะครับขอหมายสำคัญการอัศจรรย์การรักษาโรคโดยพระนามของพระเยซูให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับท้าทายบรรดาคนทั้งหลายที่ต่อต้านพระนามของพระเยซูนะครับอธิษฐานอย่างนี้ปุ๊บพระเจ้านะพระเจ้าบอกอธิษฐานได้ถูกใจมากพระเจ้าเขย่าแผ่นดินโลกเลยนะครับเห็นไหมฮะโดยการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าให้เขาทั้งหลายเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญยิ่งกว่าเดิมนะครับพระเจ้าบอกว่าอธิษฐานได้ถูกใจเราเหลือเกินพระเจ้าบอกเขย่าให้การเจิมโผล่พุ่งมากกว่าเดิมเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตอบสนองคำอธิษฐานของบรรดาผู้เชื่อทุกคนนะครับทุกอย่างถูกรวมมาเป็นส่วนกลางนะครับคนทั้งหลายที่เชื่อนั้นก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นไหมครับโดยพระวิญญาณนะครับไม่มีใครเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้นอกจากมีพระวิญญาณเป็นศูนย์กลางแห่งความเข้าใจของเราทุกคนเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นจงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความรักของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเทหลั่งไหลมาจากเบื้องบนมาสู่เราทุกคนนะครับและไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของเป็นของตนเลยนะครับทั้งหมดล้วนแต่เป็นส่วนกลางไว้ทั้งสิ้นนะครับหมายถึงว่ารวมใจตั้งมั่นปฏิญาณนะแม้แต่ขายสิ่งของทั้งสิ้นเพื่อจะอุทิศตัวเองในการรับใช้พระเยซูนะครับโอ้สุดยอดมากและเมื่อทำเช่นนั้นนะด้วยฤทธิ์อำนาจฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของบรรดาอัครทูตนะครับก็เป็นพยานถึงการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและ
พระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่กับพวกเขาทุกคนเห็นไหมครับไม่ใช่บางคนนะไม่ใช่แค่อัครทูตอย่างเดียวอยู่กับทุกคนพี่น้องครับอยู่กับพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันฮาเลลูยาผมสัมผัสได้ถึงไฟของพระเจ้านะผมสัมผัสได้ถึงการเจิมที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะฮาเลลูยาเมื่ออ่านแล้วนะครับฤทธานุภาพของพระเจ้าเนี่ยอยู่กับอัครทูตนะเพื่อเป็นพยานถึงการทรงพระชนอยู่ของพระเยซูนะครับพระเยซูชนะความตายนี่คือสุดยอดมากเลยนะครับเพราะว่าไม่มีใครเคยชนะความตายนะพระเยซูทรงอธิษฐานเผื่อแม้กระทั่งลาซารัสเอ่ยนะลาซารัสก็มีชีวิตอยู่ได้แค่ช่วงเวลา1ในชีวิตเท่านั้นเขาก็ต้องตายอยู่ดีนะครับแต่พระเยซูพงฟื้นขึ้นมาจากความตายโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าชุบพระองค์ให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและพระองค์ไม่มีวันตายอีกเลยนะครับไม่มีใครจะทำให้พระองค์สิ้นพระชนได้อีกครั้งหนึ่งไม่มีครับพี่น้องพระเยซูเป็นอยู่ตลอดกาลฮาเลลูยาและพระองค์นะในพวกเขาไม่มีใครขัดสนเลยครับนะใครมีไร่นามีบ้านเรือนก็ขายเสียนะครับขายเพื่ออะไรฮะเขาทั้งหลายนะก็นำเงินจากสิ่งของที่ขายนั้นมาวางไว้ที่เท้าของอัครทูตเห็นไหมครับวางไว้ที่เท้าของอัครทูตเพื่อว่าอะไรครับอัครทูตของพระเจ้าเนี่ยจะได้จัดสรรปันส่วนแบ่งนะ เงินส่วนนี้เอาไปทำสิ่งนี้ซื้ออาหารให้คนยากจนแม่ไม้ลูกกำพร้ากินเงินส่วนนี้นำไปส่งคนอีกมากมายไปเป็นมิชชันนารีไปเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐในที่ต่างๆนะครับดูแลคนในกรุงเยรูซาเล็มนี่คือตอนแรกนะเฉพาะในกรุงเยรูซาเล็มนะครับและในต่อไปเนี่ยเราก็จะรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ทำเองนะขยายความรอดไปยังชาวต่างชาติด้วยนะครับพวกอัครทูตก็แจกจ่ายเงินทั้งหลายเนี่ยให้ทุกคนนะตามความจำเป็นแล้วก็ใช้เงินเหล่านั้นเพื่อพระราชกิจของพระเจ้านะครับโยเซฟผู้ซึ่งผู้ที่เป็นผู้ที่บรรดาอัครทูตเรียกว่าบารานามัสนะครับแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจนะครับเป็นชาวเลวีชาวเกาะไซปรัสนะครับเกาะไซปรัสก็เป็นเกาะที่อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีเกาะไซปรัสอยู่เพราะฉะนั้นไซปรัสเป็นเกาะโบราณตั้งแต่สมัยนู่นนานมาแล้วนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเกาะไซปรัสก็เป็นเกาะนึงที่มีชื่อเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับด้านการฟอกเงินนะครับเกาะไซปรัสพูดถึงคนนึงนะฮะชื่อบาร์นาบัสนะครับก็เป็นคนที่อัครทูตเนี่ย เกี่ยวข้องด้วยนะสนิทสนมกันนะครับก็มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะบารานาบัสก็มีที่ดินนะเขาก็ขายเสียขายที่ดินแล้วนำเงินนะที่เป็นค่าที่ดินนั้นมาวางไว้ที่เท้าแทบเท้าอัครทูตเหมือนกันนะครับแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าหลักการของคริสตจักรยุคแรกเนี่ยเขาใช้เรื่องของของส่วนกลางนะครับแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเรามองภาพเนาะเหมือนทำธุรกิจแล้วก็มีกองกลางนะครับทุกคนเนี่ยสามารถทำงานของพระเจ้าทุกคนสามารถเริ่มงานของพระเจ้าทุกคนสามารถดูแลครอบครัวดูแลคนที่เรารักดูแลคนที่เรารู้จักดูแลทุกอย่างให้พอดีสำหรับตัวเองนะและไม่ใช่แค่นั้นเขาก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการถวายชีวิตในการอธิษฐานในการประกาศข่าวประเสริฐนะครับพี่น้องฮะอัครทูตไม่ได้เป็นคนที่ประกาศข่าวประเสริฐแต่เพียงผู้เดียวแต่เพียงกลุ่มเดียวนะครับอย่าไปพึ่งแค่อาจารย์ในคริสตจักรอย่างเดียวนะเพราะว่าเริ่มต้นในพระธรรมกิจการเราจะรู้ว่าคนที่ประกาศข่าวประเสริฐมากที่สุดไม่ใช่อัครทูตนะครับอัครทูตเนี่ยสอนคนให้รู้จักความจริงของพระเจ้าแล้วคนทั้งหลายที่ได้รับการสอนจากอัครทูตเนี่ยไปสร้างสาวกไปประกาศไปนำเพื่อนไปสร้างสัมพันธ์นะไปอธิษฐานด้วยฤทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์การอัศจรรย์ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของ
ผู้เชื่อในยุคกิจการอย่างไรอยู่ในผู้เชื่อในยุคปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะอย่ากลัวนะครับอย่ากลัวที่จะอธิษฐานเผื่อคนแล้วพี่น้องจะได้เห็นการอัศจรรย์เอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาผมเชื่อว่าการอัศจรรย์อยู่ในชีวิตของพี่น้องเรียบร้อยแล้วเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านำแผ่นดินของพระเจ้ามาอยู่ในเราแล้วทุกคนนะครับนี่คือผมพูดจากพระวจนะของพระเจ้าล้วนๆพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าอัครทูตทั้งหลายเนี่ยฟังพระเยซูอยู่ในลูกาบทที่17บอกว่าแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ในท่านทั้งหลายอยู่ในท่านทั้งหลายแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านำแผ่นดินของพระเจ้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันกับเราเอเมนไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านะนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันจากพระธรรมกิจการบทที่3และบทที่4นะครับนะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราได้เรียนรู้นะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มากมายจากการที่อ่านกิจการมาหลายครั้งหลายหนแล้วเนี่ยนะครับพระธรรมกิจการทำให้เรารู้ว่าไม่ใช่ด้วยกำลังของเราไม่ใช่ด้วยสติปัญญาของเราไม่ใช่ด้วยแผนการของเราไม่ใช่ด้วยการวางแผนที่ชาญฉลาดและแยบยลของเราไม่ใช่ฮะแต่โดยฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราจึงผ่านไปได้ลุล่วงไปได้ด้วยดีเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของพี่น้องเนี่ยจะนำพาพี่น้องไปทุกอิริยาบถนำพาพี่น้องไปทุกเหตุการณ์ให้ฟันฝ่าไปได้เอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับผมเชื่อและให้อยากให้พี่น้องร่วมความเชื่อด้วยกันบรรดาผู้เชื่อในยุคแรกกิจการยุคแรกเนี่ยคริสตจักรยุคแรกเชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้าว่าเขาทำได้เพื่อพระนามพระเยซูพี่น้องก็ทำได้ญาติพี่น้องมีใครบ้างครับที่มีอาการเจ็บป่วยในร่างกายญาติพี่น้องคนที่พี่น้องรู้จักคนในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านคนรู้จักมีใครบ้างที่เจ็บป่วยอธิษฐานขอการเจิมจากพระเจ้าวางมือบนชีวิตของเขาอวยพรเขาโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเห็นการหายโรคได้เอเมนไหมครับและนั่นคือการประกาศข่าวประเสริฐที่ให้พระเจ้าเป็นผู้ทำงานในชีวิตของเขาเองนะครับนี่คือหลักการแห่งคริสตจักรยุคแรกเขาเชื่อแบบนี้นะพี่น้องฮะเรามาอธิษฐานด้วยกันขอการเจิมแห่งการทำการอัศจรรย์มาอย่างชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องเพราะว่าอะไรครับเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการเช่นนั้นเพื่อพระนามของพระเยซูฮาเลลูยาพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของเราเสมอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์เราวางใจเรานมัสการและเรายกย่องพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอพระองค์เจิมพี่น้องที่ฟังอยู่และชีวิตของเราทุกคนลูกด้วยขอเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชและด้วยไฟของพระองค์ให้การอัศจรรย์ของพระเจ้าก่อเกิดขึ้นในชีวิตของเราตอนนี้ให้เราบอกพระเจ้าได้ไหมฉันขอรับการเจิมจากพระองค์ในการเจิมแห่งการรักษาโรคขอรับการเจิมแห่งการทำการอัศจรรย์เพื่อประกาศพระนามของพระเยซูแก่คนที่ลูกรู้จักและคนทั้งหลายที่แม้พระองค์จะนำไปแม้ลูกจะไม่รู้จักก็ตามขอเจิมลูกด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพื่อจะทำการอัศจรรย์ประกาศพระนามของพระองค์ขอฤทธิ์เดชของพระเจ้าสัมผัสลูกด้วยขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมลูกฮาเลลูยาขอไฟของพระเจ้าเทลงมาอย่างพี่น้องทุกคนที่ดูอยู่จะไม่ละอายในพระ นามของพระเยซูเรารู้ว่าพระเยซูเท่านั้นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดแต่องค์เดียวขอพระเจ้าเจิมพี่น้องทุกคนด้วยไฟของพระเจ้าที่จะประกาศพระ นาม
ไม่ต้องพูดอะไรมากแต่ทำด้วยหมายสำคัญที่มาจากพระเจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าขอการเจิมอย่างเดียวกันกับในพระธรรมกิจการบทที่3บทที่4ที่เขาทั้งหลายเคลื่อนไปด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณเคลื่อนไปด้วยเสียงของพระองค์และนำไปเจอบรรดาคนทั้งหลายที่จะได้รับความรอดให้เราเก็บเกี่ยวความรอดเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณมาหาพระเยซูสรรเสริญพระเจ้าขอพระองค์เมตตาเราทุกคนเจิมเราหมายเราไว้ด้วยกำลังที่เหนือธรรมชาติการเจิมที่เหนือธรรมชาติฤทธิ์เดชที่เหนือความจำกัดแห่งร่างกายของมนุษย์เหนือความจำกัดแห่งความคิดของเราพระเจ้าเราขอพระองค์เมตตาเราขยายความเชื่อของเราเติมความเชื่อของเราที่เราจะไม่จำกัดพระองค์อีกต่อไปขอการเจิมแห่งการรักษาของพระองค์เทลงมาฮาเลลูยาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะไปอธิษฐานเผื่อบางคนได้ยังไงฉันยังมีโรคอยู่ในร่างกายอยู่เลยฉันจะต้องหายก่อนไหมนะครับฉันจะต้องรับการรักษาก่อนไหมมาอธิษฐานด้วยกันขอการรักษาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์อธิษฐานขอพระองค์ยื่นพระหัตถ์ของพระองค์แต่ต้องรักษาพี่น้องที่ดูอยู่ไม่ว่าจะในทาง Facebook หรือ YouTube ก็ดีขอพระองค์ยื่นพระหัตถ์ของพระองค์รักษาทุกคนให้หายโรคจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าชาวนาซาเร็ตเราสั่งโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นจะต้องออกไปจากร่างกายเซลล์มะเร็งจะต้องตายไปจากร่างกายของทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ในพระนามพระเยซูฮาเลลูยาโรคภัยไข้เจ็บที่อยู่ในบริเวณกระดูกหรือกล้ามเนื้อขอพระเจ้ารักษาให้หายเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูวิญญาณชั่วที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเราสั่งเจ้าขอไฟพระเจ้าเผาเจ้าในพระนามพระเยซูออกไปจากบรรดาคนทั้งหลายที่ดูคลิปนี้อยู่จงหายเป็นปกติขอไฟพระเจ้าเผาบรรดาวิญญาณชั่วทั้งสิ้นขอเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แทนที่ขอความสว่างของพระเจ้าเข้าไปแทนที่เราสั่งวิญญาณชั่วและไสยศาสตร์ทั้งสิ้นจงออกไปจากชีวิตของทุกคนที่ดูอยู่เดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโฮราบาชาคาราบาคาฮาเลลูยาชีบราบาคาราบาขอไฟพระเจ้าสัมผัสเราทุกคนเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูจงรับการอัศจรรย์จงรับการรักษาจงรับการหายโรคในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาชาราบาคาราบาชาคาราบาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเราอธิษฐานและเราเชื่อมั่นด้วยกันให้เราพูดพร้อมกันดีไหมครับฉันหายโรคฉันได้รับกำลังใหม่ฉันได้รับการเจิมจากพระองค์ที่จะทำการอัศจรรย์ด้วยเช่นเดียวกันโรคภัยแค่เจ็บไม่มีส่วนในชีวิตของฉันฉันขอตัดสายสัมพันธ์จากทุกวิญญาณที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและต้อนรับแค่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเท่านั้นขอไฟของพระเจ้าเผาผลาญร้อนรนอยู่ในชีวิตของฉันตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาการเจิมของพระเจ้าอยู่กับพี่น้องและอยู่กับเราทุกคนนะครับผมสัมผัสได้ถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้ามากๆนะครับพี่น้องฮะไม่ใช่ด้วยฤทธิ์ไม่ใช่ด้วยแรงไม่ใช่ด้วยกำลังของเราไม่ใช่ด้วยความพยายามทั้งสิ้นของเราแต่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของพี่น้องแต่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านำการอัศจรรย์มาอย่างชีวิตของเราทุกคนเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาผมขออนุญาตทักทายพี่น้องนะครับสักครู่หนึ่งนะสวัสดีพี่น้องทุกๆคนนะครับทาง Facebook นะครับฮาเลลูยาโดยการเจิมของพระเจ้าสัมผัสพี่น้องทุกคนที่ดูอยู่จงได้รับพระพรทุกคนในพระนามพระเยซูอาเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องได้รับกำลังเอเมนมั้ยครับถ้าพี่น้องได้รับกำลังอย่าลืมครับแชร์ให้เพื่อนๆด้วยเพื่อนๆก็อยากได้รับกำลังอยากได้รับสิ่งที่สดชื่นจิตวิญญาณนะครับเหมือนที่พระวจนะของพระเจ้าที่เราได้อ่านนะวาระเวลาแห่งความชื่นฉ่ำแห่งการฟื้นฟูนะมาจากพระพักของพระเจ้าเพราะอะไรครับพระพักของพระเจ้าหันมาหาเราเพราะชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าทำเพื่อเราพระองค์ประทานตัวแทนของพระองค์เองมาอยู่กับเราคือพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์นะแท้จริงแล้วเราทุกคนเป็นที่ยอมรับต่อหน้าพระพักตร์พระบิดาเพราะว่าพระเยซูอยู่ในเราต่างหากเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราออกไป
นอกจากพระเยซูถ้าเราให้พระเยซูออกไปจากชีวิตพระบิดาก็จะหันหลังให้กับเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะรักพระเยซูมากๆและถ้าเมื่อเรารักพระเยซูด้วยสุดหัวใจและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระองค์นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เกียรติพระเยซูมากคนที่รักพระเยซูพระวิญญาณจะรักผู้นั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยพระนามของพระเยซูเราถึงได้รับความรอดจงยึดมั่นความรอดที่เราได้รับไว้ในความเชื่อที่เรามีต่อพระเยซูยึดไว้ให้มั่นจนกว่าเสียงแตรสุดท้ายของพระเจ้าจะดังขึ้นและเราทั้งหลายจะได้กลับไปอยู่หน้าพระพักของพระบิดาตามในพระธรรมวิวรณ์บทที่7นะครับคนทั้งหลายที่ได้รับการช่วยเหลือได้รับการช่วยให้พ้นจากช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากนะช่วงเวลาแห่งความลำบากที่สุดในโลกนะอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่7เราคือคนพวกนั้นเราคือคนกลุ่มนั้นที่พระคำวิวรณ์บทที่7ได้พูดไว้เอเมนไหมครับพี่น้องคนใดก็แล้วแต่นะกลัวว่ายุคสุดท้ายหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่ายุคสุดท้ายเนี่ยหน้าตาน่ากลัวมากอยากเข้าไปในยุคสุดท้ายอยากเข้าไปใน7ปีกาลยุคเด็ดขาดนะครับมีวิธีเดียวที่จะให้คนของพระเจ้าการันตีว่าจะถูกรับขึ้นไปเมื่อเสียงแตรของพระเจ้าดังก็คือจงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกว่าผู้หน่วงเหนี่ยวเนี่ยผู้หน่วงรั้งเนี่ยจะถูกเอาไปจากแผ่นดินโลกนะฮะจะถูกเอาออกไปผู้หน่วงรั้งคือใครรู้ไหมครับคือคริสตจักรของพระเจ้าคือพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในคริสตจักรเพราะฉะนั้นผู้หน่วงรั้งจะถูกยกออกไปและปฏิปักษ์พระคิดจะปรากฏตัวได้ก็ต่อเมื่อคริสตจักรถูกรับขึ้นไปแล้วนะครับนี่คือความจริงนะใครจะเชื่อใครจะเชื่อศาสนศาสตร์แบบไหนไม่เกี่ยวนะครับผมเชื่อแบบนี้ตามพระคัมภีร์ว่าเราทุกคนจะถูกรับขึ้นไปเพื่อจะรอดพ้น7ปีกาลยุคนะครับนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้านะทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้เนาะไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่คือแก่นหลักของสิ่งที่ผมเชื่อผมเชื่อว่าเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะได้รับความรอดไม่ใช่เพื่อที่จะรับพระพิโรธของพระเจ้า7ปีกาลยุคเป็นพระพิโรธล้วนๆนะครับฮาเลลูยาสรรเสริมพระเจ้าพี่น้องครับก่อนจะจากไปนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะและเราก็จะร่วมรับพระพรกันในวันอาทิตย์นี้นะครับคริสตจักรก็จะมีนมัสการนะครับและอย่าลืมนะครับซีรีส์คำเทศนาที่ต่อมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับรู้จักผู้ครอบครองจักรวาลตอนที่2นะครับสุดยอดมากพี่น้องครับมาร่วมรับพระพรกันนะแล้วพี่น้องชีวิตของพี่น้องจะไม่เหมือนเดิมเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สัมผัสเราเอเมนมั้ยครับฮาเลลูยาสรรเสริมพระเจ้าพูดไปก็รู้สึกถึงการเจิมและสันติสุขของพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริมพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะฮะขอกล่าวคําว่าชาโลมนะครับสันติสุขของพระเจ้าดํารงอยู่กับพี่น้องทุกๆคนตลอดเวลาและอย่าลืมครับอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ